จะอยู่มันคับแคบไปด้วยสัตว์นั่นมันเหมือนของโด่งโลกโอ้ทุเรียจริงๆนะสรุปสังเวชแต่ก่อนผมก็ไม่เคยนั่นมาปฏิบัตินี่เองอ๋อท่านได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าขอบดงสำหรับสัตว์ออกจากนี้ไปนั้นออกนี้นั้นเวลาเป็นขอบดงมันเป็นขอบเดียวสามภพเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่ในวงขอบดงสามภพเที่ยวไปได้หมดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเคยตกนรกอยู่ตั้งแต่เป็นสัตว์ทั้งหลายทั่วเมืองกับสัตว์ทั่วไปเหรียญมันจะไปไล่หนาไงมันก็ต้องให้ทำกรรมแบบไปตกนรกนี่ตอนเรือปูเพนิวาสารียานอันนี้ละแต่ก่อนเราก็ไม่เคยได้คิดอะไรมากมันกระเทือนเข้ากระเทือนเข้าแหละกระเทือนจุดเดียวต่อมากระเทือนออกไปกว้างไปกว้างจุดเดียวจิตของเรานี่แล้วจะหมายถึงอะไรอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระองค์ก็พิจารณาอยู่เฉพาะอุเพนิวาสของพระองค์ก่อนจากนั้นก็จตุปาฏิยานนั่นนี่กระจายแล้วที่นี่พอกระจายไปหมดแล้วผมเห็นด้วยความสลดสังเวชทั้งเขาทั้งเราแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุค้นหาสาเหตุที่พาให้เป็นจริงๆมาเจอต้นตอมันหลักแก้วมันพาสูงตัวพืชมันพาให้เกิดวันนี้เราบินมันกลางค่ำอยู่พากลางวันแล้วนี่ก็คือกลางคืนเลยนั่ง15นาทีลืมซะตอนนี้ถึงหมู่บ้านรวมแล้วก็เรียกชั่วโมงกว่าเวลาลงมันลงง่ายปั๊บ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 เวลาขึ้นมันนานกว่านั้นนะเพราะมันลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงหมู่บ้านเวลาไปก็ขึ้นเรื่อยเลยมันเป็นเนินไป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 เรื่อยหีมันไม่ได้ขึ้นเขาจริงนะเมื่อเราไปถึงถ้ำที่เราจะลงถ้ำมันโอ้ที่ไหนได้มันอยู่บนภูเขาจริงๆมองลงไปนู่นโอ้มันเป็นหน้าผาสัตว์เยอะนะโอ้จากก่อนพวกเก่งพวกงูเนาะเยอะกวางเขาว่ามีเข้าไปลึกไปนู่นแถวนั้นมันไม่ออกมาหรอกพวกไก่ป่าเนี่ยเต็มไปหมดหมูเก่งมากหมูตัวเดียวก็มีหมูป่าก็เป็นฝูงก็มีไปก็ไม่ได้ทำเรื่องนั้นแล้วไปแบบอดตายนะพังกันเด็กผมมาบินตบบาดทำอย่างนั้นนะไปกลับขึ้นไปทำมันอย่างถึงเร็วมัน 11:30 นอย่างถึงเร็วส่วนมากมันน่าจะเที่ยงนั่นฟังดิตั้งแต่สว่างพอเป็นวันใหม่นกร้องพี่จ้าบอกไปถึงหมู่บ้านตะวันแล้วเป็นตำบาดจันร่างบาดร่างอะไรเป็นร่างสะพายบาดต่อขึ้นบนเขาก็ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละมันช้าตอนขึ้นช้ากว่าตอนลงนะเพราะมันขึ้นเรื่อยไม่หยุดเลยตลอดถึงหลังเขาแล้วก็ลงไปตามหินมันแตกลงไปนู่นไปในถ้ำเวลาจะมาก็ขึ้นนะขึ้นมาหินแตกมันขึ้นไปนู่นไอ้เสือมันก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานี่มันก็ขึ้นไปตามนี่ไม่ว่ามันขึ้นมาแล้วมันเป็นหน้าผาอย่างนี้โอ้ยหน้าผามันสูงกว่าหลังสลานเป็นไหนๆหน้าผาตัดไปไกลที่ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาไอ้พวกเสือมันจะขึ้นไปทางนี้ลงไปทางหมู่บ้านขึ้นไปทางด้านนั้นมันต้องมานี่มาหินแตก
ขึ้นมานี่แล้วขึ้นไปหินแต่งที่คนขึ้นคนลงลอยมันขึ้นมันลงจนมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนก้นกระทะมันปีนขึ้นปีนลงขึ้นมันคือมันนานแสนนานไม่รู้กี่ปีกี่เดือนมันเป็นกลับเป็นกันไม่รู้กับมันมันจนเป็นทางมันขึ้นอกเสือนั่นมันขึ้นปีนขึ้นปีนลงมันเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้พอดีหลวมอกมันนั่นไม่กว้างนักขนาดนี้ก็เสือใหญ่เป็นเสือดาวก็ขึ้นได้ลงได้มันยังมีรอยมันอยู่ที่เราไปก็ดีรอยมันขึ้นมานี่มันเขาไปตามส่งเขามาพูดกลัวด้วยซ้ำไปเลยไล่ลงท่านจะไม่ดูไงนี่วะนี่ทางมันวะเนี่ยนั่นแหละพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดให้เกิดความกล้าหาญมันพูดให้กลัวนี่ทางมันมานี่มันก็มาตรงนี้มันวะนี่ร้านแค่เรื่อยๆนั่งก้อนหินนี่มีหน้าทำนี่มีก้อนหินใหญ่นี่ก็ทำแค่เรื่อยไปนอนมันรอดมันก็ได้ขึ้นมันขึ้นแล้วมันก็ขึ้นได้มันมาได้สองทางรอดแค่แล้วเราขึ้นมานี่มาทางนั้นก็ขึ้นมามาปลายเท้าเรานั่นแหละขึ้นมาเห็นรอยมันเขาไปส่งท่านมาอยู่ทำไมที่นี่วะนี่ทางมันขึ้นลงนี่เป็นประจำเนี่ยแล้วพูดให้กูอะไรวะทางมันก็ทางเราอันเดียวแล้วมันก็สัตว์เราก็คนวะมาพูดอะไรไปกลับแล้ววะถึงส่งไปถึงยังไม่ถึง15นาทีนะไล่ครับตัวไปอาศัยแค่นานแล้วไม่กินน้ำก็ไม่กินเมื่อข้าวไม่กินข้าวแล้วน้ำก็ไม่กินน้ำร้อนน้ำชาอย่ามาพูดเลยแต่ก่อนไม่มีแม้อยู่พวกแมวจานก็ไม่มีน้ำร้อนน้ำชาเพิ่งมามีมาอยู่วัดป่ามันตานมันมากขึ้นมากขึ้นก็เลยมีเฉยแต่ก่อนไม่มีนะน้ำมีแล้วนะผมเองไม่เคยสนใจน้ำร้อนน้ำชาที่ไหนแต่ไหนก็ได้มาคนเดียวจริงๆแล้วมันจะไปประมาทได้ยังไงเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นท่าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับหลับนี่เดียวเท่านั้นนอนก็นอนก็เหมือนกับมีสติรักษาตื่นเร็วที่สุดเก่งนั่งภาวนาก็ไปอยู่ป่าเสืออยู่อะไรมันขึ้นมาลงโอ้ยเสือชุมมากนะแถวนั้นเวลาไปพาไปถวายของไม่กี่วันนี้ถามท่านอมที่เป็นหัวหน้านั้นเสือแถวนี้มีไหมมีอยู่มันแต่ก่อนนะโอ้ยหมดแล้วไม่มีเลยให้สร้างหายไปไหนอาจจะยินมาใครฆ่าทีนี้ก็ไม่ได้ยินโอ้ยเขาจะมาบอกอะไรไม่มีนั่นที่มันน่าแปลกนะพวกเนื้ออะไรก็ไม่มีหมดจริงๆแต่ก่อนโหเสือเนื้อชุมมากแถวนั้นคือเนื้อชุมที่ไหนเสือมันก็อาศัยกินง่ายเพราะฉะนั้นมันก็ลงไปหาหมู่บ้านนั้นไปกินสัตว์บ้านเขาพวกวัวพวกควายส่วนมากมันกินอยู่ในป่ามันกินสัตว์กินเนื้อพวกหมูพวกเก่งเราอยู่นั่นก็อยู่ป่ามันนี่แต่อย่างเราอยู่มันก็ยังไม่เหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ท่านอยู่ตะขวานมันยิ่งมากกว่านั้นเพราะท่านผ่านมาตั้ง40-50ปีแล้วเราถึงได้ไปเที่ยวอย่างท่านนั่นป่าจะเป็นยังไงเราก็ดูเลยหมู่บ้านมันขยายออกมาเท่าไหร่แล้วระยะ30-40ปีนั่น
แล้วพวกสัตว์ตัวอะไรนี่ก็น้อยลงไปน้อยตอนเราอยู่นั่นกลับมาเดี๋ยวนี้ฟังด้วยไม่มีเลยน่ะเป็นยังไงเดินไปตามป่าเป็นทางทางพอเป็นด่านเป็นด่านพอหลวมตัวนี่ก้าวไปนี่ก็ดงกับป่าหมดเดี๋ยวนี้เป็นสวนเป็นไร่เป็นอันนั้นเขาหมดเลยนี่จะว่าไงมันก็เหมือนดงมันต่างนี่สัตว์เสือมีที่ไหนเนื้อมีที่ไหนช้างมีที่ไหนไม่มีกระทิงวัวแดงมีที่ไหนนี่แต่ก่อนเป็นป่าสวนมันแหละนั่นก็เหมือนกันมันแบบเดียวกันนี่มันเปลี่ยนไปหมดไปเที่ยวภาคไหนก็เราไปในภาคอีสานที่ป่าป่าเราก็เคยไปหมดแล้วแต่ก่อนกลับไปเที่ยวนี้มันก็เปลี่ยนอย่างนี้เหมือนกันหมดอย่างดงสีชมพูนั่นก็เป็นทุ่งเป็นสวนก็เป็นทุ่งสีชมพูดงหม้อทองเป็นทุ่งหม้อทองนั่นฟังดูมันเปลี่ยนอย่างนั้นเรื่องพวกอนุรักษ์ป่าไม้นี่เต็มไปหมดเนี่ยฟังออกอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าไม้พวกนี้พวกเป็นยักษ์โอ้น่าทุเรียนจริงเนี่ยต่อไปนี้วิชาฆ่ากิเลสเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรมสร้างขึ้นมาจากความมีอยู่ของธรรมเป็นแขนงแขนงขึ้นออกมาเช่นเดียวกับต้นไม้คือก่อนที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบย่อมออกจากลำต้นต้นย่อมออกจากรากเหง้าของมันแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาเรื่องของธรรมหลักธรรมชาติธรรมในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่การในไหนมานั่นเรียกว่าพื้นฐานของธรรมวิชาธรรมก็ผิดออกมาจากนั้นเป็นแขนงต่างๆแล้วก็ออกมาพูดได้หลายชนิดให้ไพเราะเพราะพริ้งก็ได้ให้เป็นไปตามความจริงก็ได้ที่เรียกว่าชำระกิเลสบ้างประกอบความภาคเพียรบ้างถ้าพูดตามหลักความจริงว่าสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติหรือฆ่ากิเลสหรือสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าท่านผู้ใดจะถึงใจในความรู้สึกก่อนแล้วก็ถึงใจในการระบายออกมาหรือแสดงออกมาวิชาของธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือกลับเข้าไปสังหารกิเลสแต่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองวิธีการขุดค้นวิชาธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือดำเนินมาก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นสยามภูทรงพยายามขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองโดยลำดับลำดาจนกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งพื้นฐานแห่งธรรมและธรรมที่เป็นสมบัติของพระองค์โดยเฉพาะบรรจุในพระทัยเต็มควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้นำธรรมในพระทัยนั้นออกมาสอนโลกทำเหล่านี้จริงเป็นประเภทหนึ่งจากโลกทั้งหลายท่านจึงให้ชื่อว่าโลกว่าธรรมไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ป็นคนนับประเภทการศึกษาเราเรียนในแง่ต่างๆของธรรมที่ท่านเรียกว่าปริยัตินั้นคือเราศึกษาเพื่อความจดจำแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจเราจำต้องได้ศึกษาเราเรียนก่อนไม่มากก็น้อยดังอุปัชฌาย์ท่านสอนกรรมฐาน5ก็คือวิชา5ประเภทนั่นเองขึ้นมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นดังท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันดันตะโจดันตานขาโลมาเกสาเรียกว่าปฏิโลมคือย้อนหน้าถอยหลังตลบหลายตลบทบทวนเพื่อความชำนิชำนาญเพื่อความเข้าใจตามธรรมชาติมีอยู่ของอาการตั้ง5นี้ซึ่งมีอยู่ทั้งตัวเราตัวเขาแล้วก็นำอาการทั้ง5หรือวิชาทั้ง5แขนงนี้ไปฝึกหัดเช่นการพิจารณาผมพิจารณาขนเล็บฟันแล้วก็กระจายไปถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดสรรพางร่างกายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิชาธรรมที่แตกแขนงออกไปจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่แหละวิชาธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นจากวิชาอันนี้นี่วิชานี้ได้มาจากความจดจำจากอุปัชฌาย์อาจารย์หรือครูอาจารย์เสียก่อนเป็นภาคจดจำแล้วก็มาคลี่คลายขยายออกดูตามความจริงของมันจนปรากฏความรู้แจ้งขึ้นมาภายในตัวของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมานี่ท่านเรียกว่ารู้จริงคือความจริงรู้ตามความจริงเอาความจำมาปฏิบัติเพื่อความจริงทั้งหลายวิชาธรรมจึงเป็นวิชาประเภทหนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายคำว่าโลกทั้งหลายนั้นได้แก่สิ่งที่ท่านเรียกว่าอะธรรมคือสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ธรรมนั่นแหละธรรมผิดขึ้นมาก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้หรือสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของตนที่เต็มไปด้วยอธรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญธรรมจึงเป็นเรื่องพิเศษอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแม้จะเรียนมาจากปริยัติหรือศึกษามาจากปริยัติแล้วก็ตามสิ่งขั้นแหนงที่จะแตกออกไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างนับแต่หยาบถึงขั้นละเอียดนั้นจะเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะถอดถอนตนให้หลุดพ้นออกจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายที่เคยพัวพันจิตใจให้กลายเป็นคนละเรื่องละราวกลายเป็นคนละสัตว์ละส่วนออกไปจากใจไม่คละเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังที่เคยเป็นมาเนี่ยการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณีพิเศษจากโลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยคำทั้งนี้ต้องออกมาจากภาคปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายซึ่งเข้าใจแล้วรู้แล้วถึงจะนำมาพูดได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เราจะด้นจะเดาเอามาพูดด้นไม่ได้ถ้าทำภาคความจริงแล้วด้นเดาไม่ได้ต้องรู้จริงอย่างนั้นถึงจะ
พูดออกมาได้ตามความจริงที่ตนรู้ตนเห็นนั้นนี่จึงเป็นกรณีพิเศษถ้าพูดถึงเรื่องความเพียรก็ต่างจากโลกเขาเพียรในการงานของเขาอยู่มากงานใดก็ตามงานทางโลกกับงานทางธรรมนี้มีความต่างแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวการปฏิบัติในตัวของเราจะให้เป็นแบบโลกเป็นเหมือนโลกนั้นจึงไปได้ยากสำหรับผู้ที่จะตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้อย่างใจหวังศรัทธาความเชื่อเชื่อธรรมดาในธรรมทั้งหลายนี้เป็นประเภทหนึ่งเชื่อจากความฝังใจที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี้ประการหนึ่งความเพียรธรรมดาที่ตะเกียกตะกายแต่ล้มลุกคลุกคลานไปตามความจดความจำความเข้าใจในตำรับตำราหรือเชื่อตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นประเภทหนึ่งเชื่อในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งเพียรไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความเห็นนั้นซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความเพียรให้หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับหนึ่งนี่จึงต่างกันไปโดยลำดับลำดาแล้วที่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงผลขวายในตัวเองและรู้ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติโดยแท้สมบัติอันนี้แลเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติได้โดยลำดับตามสมบัติที่มีมากมีน้อยท่านเรียกว่าธรรมสมบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็มุ่งจุดนี้เป็นสำคัญเหมือนครั้งพุทธกาลท่านที่ได้เป็นสรณะของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นสรณะของตนและได้เป็นจริงๆแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกขึ้นมาธรรมจึงเป็นพิเศษอันหนึ่งจากโลกทั้งหลายและสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เป็นข้าศึกกันส่วนมากอธรรมต้องเป็นเจ้าของจิตใจของสัตว์โลกแม้ธรรมมีก็แฝงเพียงเป็นแต่เพียงว่าเพื่อแฝงเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆที่มีกำลังมากเหมือนกับอธรรมที่มันไปสร้างตัวเองจนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแล้วกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้ยึดจึงได้ถือว่าหรือจึงได้พูดกันว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นคือมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสใจของเรานี้น่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากถ้าว่าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสทั้งหมดว่าเป็นเราก็เป็นทั้งหมดไม่มีทางที่จะแยกแยะกันออกได้ให้เป็นคนละสัตว์ละส่วนนี่เพราะความกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเนื่องจากความสร้างเนื้อสร้างหนังของตนเองขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงมีท่านให้นามว่ากิเลสคือเหมือนกับกาฝากแทรกอยู่กับต้นไม้และดูดซึมต้นไม้มาเป็นอาหารเลี้ยงลำต้นของตนและต้นไม้นั้นก็อับเฉาจนกระทั่งถึงตายไปได้เมื่อกาฝากมีจำนวนมากจิตใจของเราก็เสียคนได้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีกำลังมากแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างความเป็นอยู่สืบทอดกันไปโดยลำดับลำดาไม่มีวันหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยก็คือกิเลสสร้างตัวเองภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่แหละนี่แหละท่านที่เรียกว่ามันเป็นเราไปเสียหมด
ประหนึ่งว่ากาฝากกับต้นไม้นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งๆที่ไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นกาฝากเกิดขึ้นใบของมันก็ไม่เหมือนต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาของมันอะไรของมันอวัยวะของมันทุกส่วนเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นแต่มันดูดซึมเอาต้นไม้นั้นเป็นอาหารของมันไปตลอดยังชีพของมันอยู่ได้ด้วยต้นอาหารจากต้นไม้นี่ก็เหมือนกันกิเลสมันสร้างตัวของมันยังชีพคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้สืบทอดไปโดยลำดับลำดาจนเป็นกับเป็นกันเป็นกี่ล้านกับล้านกันก็ไม่มีใครที่จะนับอ่านได้จากความยืดยาวของกิเลสที่มีความเหนียวแน่นอยู่และสร้างตัวเองอยู่ภายในจิตใจจึงไม่มีใครจะทราบได้ว่ากิเลสเป็นเช่นไรจิตเป็นเช่นไรเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันหมดใครล่ะจะทราบได้ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงแก้ทรงไขทรงถอดทรงถอนสิ่งที่เป็นกาฝากทั้งหลายออกไปได้ด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงตัวด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์เรื่อยมาความภาคความเพียรไม่ลดถอยน้อยลงเลยนี่คือการบำเพ็ญเพื่อกำลังทางความดีทั้งหลายที่จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากพระทัยจนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยสยามภูโดยความรู้เองเห็นเองนี่เบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแยกกาฝากกับต้นไม้ออกได้ด้วยความรู้ชัดเจนว่านี้คือกาฝากนี้คือต้นไม้เป็นข้าศึกต่อกันไม่น้อยร้อยทั้งร้อยก็คือกาฝากนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อต้นไม้จนได้ชำระออกหมดสังหารออกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นพระไทยหรือพระจิตบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละที่นี่จึงได้เป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาจหาญชาญชัยโดยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยพวกเราทั้งหลายก็ได้รับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นลำดับสองจากพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังจากพระองค์แล้วด้วยคำว่าสาวโกสาวโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก่อนจึงได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมานั้นแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราวค่อยชำระปราศาสกาฝากภายในจิตใจออกได้โดยลำดับส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันมีเต็มอยู่ภายในจิตใจแก้ไขถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสามารถฉลาดรู้ทันกับกุลมายาของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกาฝากนั้นแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนได้โดยสมบูรณ์เมื่อเป็นสรณะของตนได้โดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดของโลกเป็นแนวทางให้โลกได้เป็นคติเรื่องท่ามสอนโลกให้ยึดเหนี่ยวเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่เราพูดถึงหลักธรรมชาติของจิตจริงๆนั่นแหละเมื่อมันคาเข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ที่กับกาฝากคือกิเลสแล้วเราไม่มีทางเราจึงไม่มีทางทราบได้เพราะละเอียดพอๆกันกับจิตเนื่องจากเป็นนามธรรมเหมือนกันจะทำอะไรจริงเป็นการกระทบกระเทือนกิเลสเสียหมดความทุกข์ความลำบากกลัวตัวทุกข์ตัวลำบากจะประกอบความภาคเพียรนี้ตะเกียกตะกายด้วยวิธีการใดๆก็กลัวแต่ความลำบากความลำบากนั่นแหละถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือกลัวกิเลสลำบากกลัวกิเลสเป็นทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสนี้มันเป็นการกระทบกระเทือนมันเป็นการตบการตีกิเลสการฟักการฟันกิเลสโดยลำดับลำดาและในขณะเดียวกันเพราะความสำคัญของเราที่ถูกกิเลสกลืนอย่างจมมิดก็กลัวความกลัวว่าเราเป็นทุกข์นั่นเอง
ิเลสมาเป็นเราไปแล้วเลยกลัวว่าเราเป็นทุกข์เรากับทุกข์ก็แยกกันไม่ออกกิเลสกับเราก็แยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอันเดียวกันนี่ด้วยเหตุนี้วิชาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแยกจะแยกสิ่งเหล่านี้วิชาอื่นใดในโลกไม่มีทางที่จะแยกจะแยกระหว่างกิเลสกับธรรมหรือระหว่างตาปากกับต้นไม้ให้ออกเป็นคนละสัตว์ละส่วนได้นอกจากธรรมเท่านั้นนี่แหละวิชาธรรมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนได้ยินได้ฟังแล้วอุบายต่างๆในการบำเพ็ญในการแก้ไขถอดถอนก็นำมาปฏิบัติตนเองค่อยๆเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นความโลภเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียขึ้นชื่อว่าอาการของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียสิ้นนี่เพราะความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันมันแต่อาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมที่สอนไว้ก็ค่อยเข้าใจไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบบ้างเป็นบางการบางเวลาเช่นจิตรวมสงบตัวหรือจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยลำดับก็จะเริ่มเห็นภัยแห่งความฟุ้งซ่านของตนเองฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเพื่อความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาแหละไม่ใช่เพื่ออะไรก็เมื่อจิตเคยสงบแล้วความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับความสงบย่อมจะทราบและฟุ้งซ่านเป็นในแง่ใดในแง่ความโกรธหรือในแง่ความโลภหรือในแง่ความกำหนัดยินดีหรือพอใจหรือไม่พอใจหรือก็ย่อมทราบไปโดยลำดับเพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แฝงขึ้นมาผิดปกติของจิตที่สงบมีความสุขในขณะที่สงบตัวนะจึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวตื่นใจให้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนี้เป็นหนึ่งนอกจากตัวของเรานอกจากจิตของเราไปจิตของเราสงบอันนี้ไม่พาให้สงบอันนี้พาให้ฟุ้งซ่านรำคาญจึงต้องได้ถืออันนี้เหมือนกับเป็นข้าศึกอันหนึ่งอันหนึ่งระหว่างเรากับข้าศึกคือกิเลสนั้นก็ต่อสู้กันท่านต่อสู้กันไปเรื่อยก็เห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆและแก้ไขถอดถอนออกไปเข้าสู่ความละเอียดธรรมก็ละเอียดขึ้นกิเลสก็ละเอียดไปตามๆกันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตของเรามีทั้งความสงบมีทั้งความแยบคายอุบายต่างๆทันกับการแสดงออกของกิเลสประเภทต่างๆแล้วมันก็พอเป็นพอไปพอฟัดพอเหวี่ยงสุดท้ายก็เห็นชัดเจนกิเลสแสดงอาการชนิดใดขึ้นมาของตัวเองเช่นแสดงอาการโลภไม่ต้องพูดที่อื่นโลภอยากได้อาหารเพียงเท่านั้นมันก็กระเทือนใจแล้วนะวันนี้จิตมันโลภอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนไม่เห็นว่าเป็นข้าศึกมันเริ่มทราบหรือโกรธใครก็ตามวันนี้จิตมันแสดงอาการไม่ดีโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนนี้ไม่พอใจเขานี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นจากเราไปโกรธเขาเขาจะผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ตามความไม่พอใจในเขาก็คือกิเลสของเราเองนี่ก็มันก็ย้อนเข้ามาเห็นโทษของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นโทษของผู้อื่นที่ว่าผิดไปแล้วก็พยายามเข้ามาแก้ตรงนี้นั่นมันเริ่มเห็นเข้าไปอย่างนั้นหรือราคะตัณหามันเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงสิ่งธรรมชาติที่เป็นวิสภาพกันแต่ก่อนไม่รู้กลมกลืนกันไปเลยพันกันไปเลยเมื่อปฏิบัติเข้าถึงจิตขั้นละเอียดพอแสดงอาการขึ้นมาอย่างนี้นี่จิตเราแสดงราคะคือความกำหนัดในสิ่งนั้นแล้ว
ไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดถือผู้เป็นราคะที่แสดงตัวให้กระเทือนจิตใจนี้เป็นความผิดแล้วย้อนจิตเข้ามาแก้ที่ตรงนี้นั่นนั้นเริ่มรู้เข้าไปอย่างนั้นที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติรู้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่และพินิจพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาก็ทราบไปโดยลำดับลำดาเมื่อทราบกันหลายครั้งหลายหนก็แก้กันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงขั้นละเอียดแล้วก็กระจายกันออกไปถึงขันธ์ 5ของตัวเองว่ามันเป็นตัวพิษตัวภัยตัวเป็นทางแสดงออกหรือเป็นเครื่องมือแสดงออกของกิเลสทั้งหลายกิเลสอาศัยขันธ์นี่เป็นเครื่องมือนะมันก็เสริมทราบตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ขันธ์นะขันธ์ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่นำไปใช้เราก็นำขันธ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือของธรรมด้วยในขณะเดียวกันอ้าวจิตมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องกิเลสเราคิดเรื่องธรรมแก้กันนะมันสำคัญมั่นหมายเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ใช้สัญญาความจดความจำที่พอจะแก้กิเลสประเภทนั้นได้ด้วยความจำของเราด้วยสัญญาของเราจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมานะยืนยันความรับทราบรับทราบเรื่องอะไรรับทราบที่จะเป็นกิเลสแล้วเราก็แก้เป็นธรรมไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเครื่องมืออันนี้เราแยกแยะออกมาใช้ทางด้านธรรมะเมื่อสติปัญญาของเราทันหรือธรรมะของเรามีในใจมีกำลังพอที่จะทันมาแล้วมันย่อมจะทราบกันได้เป็นลำดับลำดาไปทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยทราบมาเลยท่านปฏิบัติไปโดยลำดับลำดาจิตก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปเพราะได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมเจริญเติบโตขึ้นถ้าว่าเติบโตสติไม่เคยขาดรักขาดตอนก็ไม่ค่อยขาดและไม่ขาดนั่นปัญญาซึ่งนอนจมอยู่ภายในจิตใจเหมือนกับซุงทั้งท่อนก็แสดงตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปัญญาไหวตัวขึ้นมาจะไหวตัวเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อทราบเหตุทราบผลต้นปลายในสิ่งต่างๆแล้วกิเลสเป็นสิ่งใดล่ะเป็นเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องอะไรปัญญาจะไม่จับปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่พินิจพิจารณาล่ะนั่นมันก็ต้องได้พิจารณาเมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ต้องรู้ไปโดยลำดับลำดาตามขั้นของปัญญาซะก่อนนี่เรียกว่าแก้กันชำระหรือถอดถอนทำลายกาฝากภายในจิตใจเลื่อยไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าวิชาธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตได้เข้าอกเข้าใจวิธีการต่อสู้กับกิเลสแล้วเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหุ้มห่อจิตใจตัวของเราหมดทั้งล่างจนกระทั่งจะเคลื่อนย้ายสู่ความเปลี่ยนไม่ได้ก็ค่อยจางหายไปจางหายไปจนกลายเป็นความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีถอยเข้ามาโดยลำดับขึ้นมาโดยลำดับลำดาอย่างนั้นก็กลายเป็นความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเข้าสู่ความเพียรกล้าดังท่านผู้ดำเนินในขั้นสติปัญญาอัตโนมัติท่านเหล่านี้เป็นผู้ก้าวเข้าสู่ความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนั่นแต่ก่อนมีตั้งแต่กิเลสตัวขี้เกียจขี้ข้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยตัวไปไม่ไหวเต็มหัวใจและก้าวไม่ออกเมื่อทำได้มีกำลังแล้วทำก็ก้าวได้เหยียบหัวกิเลสไปตัวขี้เกียจก็เหยียบไปตัวท้อแท้อ่อนแอตะเกาะที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็เหยียบไปทำลายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มีแต่จะเอาท่าเดียวถ้าไม่หลุดพ้นเสียแล้วเป็นถอยไม่ได้นั่นมันเป็นขึ้นเองเมื่อทำมีกำลังแล้วเราไม่คาดไม่หมายละหากเป็นขึ้นโดยกำลังของธรรมกำลังของธรรมกับกำลังของจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วหากเป็นขึ้นรู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยว่าเราจะตัดขาดไปได้ก็ตัดขาดไปได้ด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องมืออันทันสมัยทันการทันเวลาทันกับกิเลสทุกแง่ทุกมุมทุกประเภทของกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนี่มีที่ท่านหลุดพ้นไปได้ท่านหลุดพ้นด้วยอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญการแก้ไขการถอดถอน
จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพระผู้ปฏิบัติสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราดูที่ในตำรับตำราขั้งพุทธกาลมักจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาหาสถานที่ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหาสถานที่ที่ไม่ประมาทนอนใจเพราะคนเราเมื่อไปสู่สถานที่เปี่ยวเปี่ยวสถานที่น่ากลัวแล้วย่อมเป็นความเพียรขึ้นมาเองใครจะไปนอนจมอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้ค้านหลับเมื่อไปอยู่สถานที่เป็นภัยสถานที่จะต้องมีความคิดหายไปกวงได้เมื่อประมาทแล้วใครจะไปยอมประมาทในสถานที่ควรจะตายเช่นนั้นด้วยความประมาทต้องไม่ประมาทนะยังตะกี้นี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องการอยู่ในป่าในเขาก่อนที่จะเทศนี้มันต่างกันมากอย่างนั้นแหละทั้งวันความเพียรเป็นไปตลอดสายไม่ต้องบังคับสติอยู่กับตัวนั่นแม้ปัญญาจะยังไม่ก้าวเดินก็ตามเมื่อยังไม่ถึงท่านปัญญาจะกล้าเดินสติดีระมัดระวังรักษาจิตอยู่เมื่อกำหนดที่จะให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใดก็ได้อย่างง่ายดายง่ายดายง่ายละนั่นละความเพียรอยู่กับตัวเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยสถานที่ที่น่ากลัวนั่นแหละให้เป็นการกระตุ้นเตือนสติให้ตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นนอนก็มีเท่ากับมีสติอะไรมาสัมผัสนิดหน่อยท่านั้นตื่นแล้วตื่นแล้วความเพียรของผู้อยู่ในสถานที่ไม่ประมาทย่อมไม่ประมาทมันเป็นความเพียรตลอดเวลาเนี่ยอันใดก็ตามขอให้เราได้บำเพ็ญขอให้เราได้ดำเนินเถอะเราจะรู้เองดังที่กล่าวมาในป่าในเขาสถานที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวและเป็นสถานที่ตั้งแห่งความเพียรโดยลำดับลำดานี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกท่านพากันดำเนินมาแล้วทั้งนั้นด้วยอย่างนี้การบำเพ็ญในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาจึงเป็นสถานที่อันเหมาะสมอย่างยิ่งตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนมาแล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นนี่แหละเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีคือช่วยความเปลี่ยนของเราจะเห็นได้เวลาเราออกมาจากสถานที่นั่นมาอยู่ที่ธรรมดาธรรมดาและมาอยู่กับหมู่เพื่อนความที่เกียจที่ค้านแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยนั่นความเพียรไม่ค่อยก้าวหรือไม่ก้าวนั่นมันเป็นอะไรเพราะจิตมันนอนจมโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากกิเลสพาให้มันจมนั่นเองกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะทำเราให้ล่มจมไปขอให้ได้ช่องได้โอกาสเพราะกิเลสมีแต่ช่องมีแต่หาโอกาสจะทำลายเราอย่างเดียวเมื่อมาอยู่ที่ตรงนั้นก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้กิเลส ก็ว่าได้เพราะมันต่างกันมากกับอยู่ในป่าในเขาเพียงคนเดียวเนี่ยท่านที่ได้สอนให้อยู่ในป่าในเขาสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่นับวันนับคืนนับปีนับเดือนนะดูตั้งแต่จิตดูตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันกลัวอะไรมันไปสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกลัวว่าเสืออยู่ที่ไหนความคิดสังขารนั่นนี่มันปรุงต่างหากมันหลอกว่าเสือนั่นมันก็รู้ทันใช่สังขารความปรุงว่าเสือก็เกิดขึ้นที่ใจทั้งๆที่เสือไม่มีมันหลอกตัวเองน่ะแล้วบังคับจิตไม่ให้มันคิดเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรที่จะเป็นโทษแก่จิตใจโทษแก่ความสงบบังคับจิตให้อยู่ในอัตในธรรมเมื่อจิตอยู่ในอัตในธรรมอัตธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตจิตย่อมปลอดภัยไร้กังวลแล้วสุดท้ายก็เข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเลยเอาที่นี่วาระที่หลังที่จากนั้นแล้วแม้แต่เสือกระสุนกระสุนอยู่ข้างที่อยู่แล้วมันก็ไม่เห็นกลัวนั่นฟังสินั่นละเมื่อทำเข้ารักษาใจแต่ให้กิเลสรักษาใจหลอกวันยั่งคำเสือไม่มีก็หลอกว่ามีอะไรไม่มีก็หลอกขึ้นมาว่ามีว่ามีว่ามีแล้วเป็นไปตามมันจมไปตามมันไม่มีคำว่าได้ผลเป็นผลเป็นประโยชน์เลยมีแต่เสียโดยแต่เดียวผลลบตามกันไปเรื่อยๆนี่พอเราได้ใช้อัตใช้ธรรมเข้ารักษาตัวสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมนั่นอุตสาหะธรรมหมุนเป็นเปลวเดียวกันเข้าสู่ใจรักษาใจจนกระทั่งใจมีกำลังขึ้นมาเมื่อใจมีกำลังขึ้นมาแล้วแม้เคยกลัวมาขณะก่อนแต่ขณะนี้ไม่กลัวเห็นได้อย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาลองดูสิ
ธรรมะพระพุทธเจ้าโกหกโลกเมื่อไหร่เมื่อธรรมได้เข้าสนิทกับใจแล้วเป็นเครื่องหนุนใจย่อมไม่มีความกลัวอ้าวถึงเสือจะเดินดุมๆเข้ามาตอนมาหาเราเราจะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นแล้วนี่ไม่ใช่มาฝืนเฉยได้ปฏิบัติแล้วได้ฝึกได้ทรมานตนนะถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายอ้าวจะตายก็ตายเถอะมันทำไมมันกลัวนักหนาวะมันจะไม่ตายหรือในโลกนี้มันจะอยู่ข้ามฟ้าหรือวะก้าวเข้าไปเดินเข้าไปเสืออยู่ตรงไหนมันหลอกเราว่าเสืออยู่ตรงไหนเดินเข้าไปหาเสือเลยมันเดินเข้าไปมันไม่มีมันหลอกเออเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนตั้งคำสัตย์ขึ้นมากึกเลยเถอะในหัวใจอ้าววันนี้ถ้าหากว่าจิตนี้ยังไม่กล้าหาญไม่รู้เรื่องรู้ราวของความกลัวความกล้านี่เมื่อไหร่แล้วจะไม่กลับใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราไม่สะทกสะท้านกับนั่นบ้ากิเลสภายในหัวใจของเรานี่มันหลอกเราอยู่เวลานี้มันเป็นบ้าให้เป็นทุกข์จริงๆเขาว่าลมปากเขาไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อะไรเลยนะนั้นเดินไปเดินตรงนี้แล้วมันไม่มีเสือเอาไปตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนอีกเดินไปอีกไปหาตรงที่ว่าเสืออยู่เสืออยู่มันหลอกเรามันสังขารสัญญามันหลอกเราไปที่นี่ก็แล้วไปที่นั่นก็แล้ว1แล้วนะโกหกเรา2แล้วนะตามกันไปเรื่อยไม่ใช่ไปเฉยไปด้วยความเพียรสังเกตตัวเองไปตลอดเวลาคอยจับผิดกันกิเลสเป็นตัวผิดเป็นตัวหลอกลวงธรรมะเป็นตัวจับผิดเป็นตัวแก้ความหลอกลวงสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเนื้อกล้าหาญไม่ใช่กล้าหาญธรรมดานี่กล้าหาญอย่างที่ว่านี่แหละนึกให้หมดในโลกอันนี้กลัวอะไรไม่มีอะไรกลัวเลยเอาถ้าเสือเดินเข้ามานี้เดินเข้ามาก็เดินใส่เสือเลยไม่จะทกสถานจะไปลูบคำหลังมันได้อย่างสบายเพื่อนทุกเกิดเจ็บเจ็บตายมากันเหนือมาเยี่ยมกันถึงเสือจะกินมันก็ไม่มีกลัวไม่สะทกสะท้านเอาตายก็ตายเพราะความกล้าหาญนั่นเองไม่ได้ตายเพราะความกลัวเลยนั่นเห็นไหมขณะนี้เป็นอย่างนี้กลัวจนตัวสั่นขณะต่อไปด้วยการบำเพ็ญนี้ความกล้าหาญทานไถ่เป็นขนาดนั้นดูสินี่ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่จริงไงไม่งั้นท่านจะฝึกให้ท่านจะสอนให้ฝึกให้ทรมานเหรอกิเลสเป็นตัวทำให้คนเสียธรรมะเป็นเหตุให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่ท่านจึงให้สอนด้วยวิธีนี้แล้วให้อยู่ในป่า อยู่ในป่าในเขาที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปไม่ใช่ไปนอนให้มันกินเฉยๆนะเสือเอาไปด้วยความเพียรนี่นะกล้าด้วยความเพียรสละตายด้วยความเพียรสละตายด้วยสติปัญญาด้วยอริยธรรมไม่ใช่สละตายแบบขึ้นเขียงเฉยๆนั่นนี่มันก็รู้เลยสิเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็เห็นคุณค่าของการอยู่ในป่าอยู่ในเขาเห็นคุณค่าไปโดยลำดับดาเมื่อเราได้ปฏิบัติในสิ่งใดแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลกันได้เห็นคุณค่าตลอดถึงการเห็นควรจะเห็นโทษมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อตนก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วและรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วทำไมมันจะพูดมาได้มนุษย์เราเป็นใจเป็นของรู้แล้วทำไมพูดมาได้ปากเป็นสิ่งที่พูดได้แท้ๆนี่ทำไมพูดไม่ได้ล่ะนี่เอาอย่างนั้นสิให้พิจารณาให้รู้ที่เรื่องนักปฏิบัติเราเป็นยังไงธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นโมฆะจริงๆเหรอสอนโลกแล้วโลกมันไม่ยอมรับนั่นสิโลกมันเป็นโมฆะหัวใจเป็นโมฆะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโมฆะธรรมะถึงจะเลิศประเสริฐอะไรเราก็เหมือนกับเอายาไปใส่คนตายนั่นแหละอยู่เป็นอะไรมันไม่ผลประโยชน์อะไรยาจะมีเสียวิโสขนาดไหนเอาไปใส่คนตายสิเอาไปกรอกลงไปเอาฉีดลงไปแล้วก็ฉีดคนตายมันจะฟื้นได้ยังไงมันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเหมือนกันธรรมะอยู่กับคนประเภทปทะปรมะไม่สนใจกับสิ่งใดเลยนอกจากกิเลสตัณหาฉุดลากไปเหมือนกับสิ่งไม่มีหัวใจเท่านั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเรารู้ดีรู้ชั่วเรามาบวชในพุทธศาสนาเราบวชเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อคุณงามความดีแล้วสิ่งใดที่เป็นท่าสืบต่อคุณงามความดีทำไมเราจะไม่รู้ทำไมเราจะไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนล่ะเรายิ่งเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ปฏิบัติทั้งคนด้วยทั้งพระทั้งองค์ด้วยทำไมจะไม่แก้กันล่ะอยู่เฉยๆทำไมการอยู่เฉยๆเป็นประโยชน์อะไรบ้างถามตัวเองที่ยายครูบาอาจารย์ถามใจผู้อื่นผู้ใดถามมันไม่ดีมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาด้วยการกระทบกระเทือนการกระทบกระเทือนนั่นแหละกิเลสมันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสเคยได้พูดแล้วไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะเกิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งกระดิกออกมาพับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจากหัวใจดวงนั้นต่อเมื่อสติปัญญาทันมันนั่นแหละ
มันถึงจะรู้มันออกอาการในอาการไหนรู้จนกระทั่งอ้าวให้มันบริใจบริสุทธิ์นั่นคนมายังที่เด็กมันออกแง่ไหนนี่วะทำไมมันไม่ใช่ไม่รู้มันอยู่ในหัวใจนี่ทำลายมันจนพังไม่มีอะไรเหลือตลอดถึงโคตรแท้ของกิเลสเรียกว่าอวิชชาปัจจยาก็คือโคตรแท้ของกิเลสที่พาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลาเนี่ยพังไปหมดแล้วมันจะไปแสดงอยู่ในจิตดวงใดในอาการของผู้ใดมันจะไม่ทราบล่ะก็เมื่อทำเป็นผู้สังหารมันเองเพราะเหนือมันอยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบอากัปกิริยาที่มันแสดงออกมันไม่มีที่จะแสดงออกในหัวใจแล้วมันแสดงออกจากหัวใจใดมันก็ต้องรู้ถ้าลงมาในเหนือมันแล้วมันต้องรู้นั่นแหละการชำระตนเองต้องให้มีความอาถรรพ์ชันชัยเราเคยจมอยู่กับกิเลสมันพาเราวิเศษวิโสอะไรบ้างเดินจงกรมก็กลัวแต่จะตายนั่งทำที่ภาวนาก็กลัวแต่จะตายมีอะไรมีแต่กลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายเรื่องกลัวแต่จะตายคือเรื่องอะไรนั่นน่ะฮะพี่นาที่ถามเจ้าของอย่างนี้สิจิตเมื่อเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางกิเลสเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางมันหมอบเหมือนกันนั่นแหละทำไมจะไม่หมอบไม่หมอบพระเจ้าจะสอนให้ตีให้ชำระหรือให้สังหารมันหรือทำเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสได้กระเทือนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้กิเลสกระเทือนได้เลยนี่แหละการปฏิบัติเราต้องใช้ความคิดความอ่านที่สติปัญญามีอย่าอยู่เฉยๆเนื่องว่าทำจิตให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันมันจะตายจริงหรือเปล่าจะไม่เกิดจนกระทั่งถึงสมาธิคือความสงบใจนั่นแหละถ้าทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านท้าให้ทำแล้วมันจะจมลงในหมอนตอนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เห็นโทษของมันในสิ่งนี้ผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยให้ดูหัวใจเจ้าของเนี่ยสำคัญมากที่ตรงนี้นะอย่าไปดูสิ่งใดฟังสิ่งใดสำคัญกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสแทบทั้งนั้นแหละมันแสดงมาถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะมีในเรื่องของกิเลสนอกจากว่ากิเลสมันอ่อนตัวลงจนกระทั่งถึงว่ามันหลบมันซ่อนไม่มีแล้วนั่นแหละมันจะไม่แสดงมีแต่ธรรมละที่สติธรรมปัญญาธรรมแสดงตัวแสดงลวดลายอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจดวงนั้นนั่นเวลากิเลสมันกระดิกออกมาแล้วก็เป็นอันว่าถูกสังหารกันทันทีทันทีมันจะแสดงอะไรล่ะกิเลสมันก็ฉลาดไม่งั้นจะเรียกมันจะปกครองหัวใจโลกคุ้มหรือเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจโลกได้ยังไงนั่นมันลำบากขนาดนั้นน่ะเรื่องการชำระกิเลสถ้าเราจะเอาความลำบากนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจอีกก็จะเป็นเรื่องของกิเลสอีกให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออีแล้วไปไม่ไหวไม่ไหวอีแล้วนั่นฟังสิมันแหลมไหมกิเลสมันแทรกขึ้นมาทุกระยะระยะนะการพูดเรื่องกิเลสมันต้องเห็นเรื่องของกิเลสพูดเรื่องของธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมเห็นเรื่องของธรรมมันเต็มหัวใจเถอะนะมันพูดได้เต็มปากนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นนี่สิมันลำบากจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นจะตายเนอะไม่ได้เรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งบวชเข้ามาก็มานับปันนับคืนนับปีนับเดือนนับอะไรมืดมืดแจ้งแจ้งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ในความมืดแจ้งเหมือนกันกับเราก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรแล้วเราจะเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากมืดจากแจ้งเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเท่านั้นพรรษาล่ะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฆ่ากิเลสตัวมันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจแล้วเราอย่าหวังว่าจะเป็นความสุขเราจะไปโลกไหนถามเจ้าของสิโลกไหนโลกวิเศษถ้าลงได้กิเลสบีบหัวใจอยู่แล้วมันก็เหมือนกับนักโทษย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นสู่เรือนจำก็คือนักโทษย้ายที่ย้ายฐานนั่นเองมันมีความสุขความเจริญความเลิศเลอที่ตรงไหนพิจารณาเอาสินี่แหละการถามจะขอให้ถามนั้นความกิเลสอยู่บนหัวใจมันก็เป็นเหมือนกับนักโทษย้ายภพย้ายภูมิย้ายไปไหนมันก็พ้นที่จะเป็นนักโทษของกิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาฆ่ามันจะแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่ถามถามมาทำไมอดีตผ่านมาแล้วยุ่งอะไรนั่นอนาคตยังไม่มาถึงยุ่งอะไรปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือนั่นนั่นฟังสิแล้วมันจะไม่หมายอะไรเมื่อไม่หมายแล้วหมดกังวลแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนนั่นทีนี้มันก็ทำให้รู้สิว่าที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในหัวใจนี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นนั่นมันมีมากมีน้อยก็ตามเหมือนอย่างน้ำอย่างเสี้ยนนั่นเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็ถูกถ้ามันยังมีอยู่ในร่างกายของเรา
ถอนมันออกหมดเท่านั้นมันถึงจะสบายจิตใจก็เหมือนกันแต่ทำพระพุทธเจ้าถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วมันก็หมดจะเอาอะไรมาถอนอะไรมาถอดแล้วก็ย่นเข้ามาหาตัวเราอีกถ้าเราถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วจะให้ใครถอนใครจะเลิศยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานะใครจะเก่งยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเพียรยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานะใครจะฉลาดยิ่งกว่าเราผู้พยายามแก้หัวใจเราด้วยปัญญาใครจะมีสติยิ่งกว่าเราผู้ตั้งสติตลอดเวลานี้นั่นฟังสิมันเกิดได้มีได้ถ้าเราได้ปักใจลงไปเพื่อความมีความเป็นในสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายสำหรับตัวของเราต้องเป็นได้แน่นอนไม่งั้นธรรมพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสวดคาธรรมตลอดไม่ชอบแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นสอนคนให้มีพ้นทุกข์พ้นภัยหัวใจนี่เป็นสำคัญมากนะร่างกายเป็นอะไรนี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นอาศัยอยู่ในร่างนี้แล้วยังไม่แล้วยังมายึดร่างนี้มาเป็นตัวของเราอีกแบกหมดเลยเห็นไหมกิเลสมันฉลาดไหมยึดนี่อุปาทานนะทักษะขันธ์ท่านว่านู่นออกมาจากใจนั่นแหละยึดใจยึดมาโดยเรื่องดำดาพอปล่อยก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงหน้าแก้วรากฝอยถอนพวดมันออกมาหมดไม่ถามหานิพพานถามมาทำไมนั่นกิเลสทั้งนั้นมันพาให้ยุ่งนั่นยุ่งนี่วุ่นนั่นวุ่นนี่ตลอดเวลากะนั่นขาดนี้นี่จะเป็นลมๆแรงๆคว้าน้ำเหลวไปหมดปักลงไปที่ตรงไหนกิเลสมันสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่ตรงไหนมันสร้างที่หัวใจนั่นแหละดูมันให้ดีการประกอบความภาคเพียรยาไปหาไม่ล่ำเวลาอุบายวิธีดับเจ้าของมันเป็นอุบายของเจ้าของเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับแต่ละคนละคนที่จะหาอุบายฝึกตนเองแก้ไขตนเองครูบาอาจารย์ก็ยกยื่นให้เหมือนกับยื่นให้ทำทั้งรุ่นนั่นเนี่ยเจ้าของต้องไปเจริญใหม่เอาคิดแยกตัวเองไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดนะหากแต่ว่าประกอบที่เฉยความเพียรก็ดีทำพระเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมซึ่งทั้งนั้นถ้าเราจะใช้ความพิจารณาตามความซึ้งแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมาเพราะทรงแสดงมาด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแต่แท้ในภายในพระไถ่และความฉลาดแหลมผมด้วยแสดงออกมาด้วยความฉลาดแหลมผมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพูดพินิจพิจารณาตามพระวาทไม่ว่าจะบทใดบาทใดแง่ใดก็ตามจะได้ความซึ้งใจมาโดยลำดับดาเพราะมีน้ำหนักพอๆกันหมดในนามว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะอย่างนี้เราไม่พิจารณาแล้วสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นทำทั้งหลายก็แทบเป็นแทบตายสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนหมดไส้หมดพุงไม่มีอะไรเหลือเลยยังยึดเอาไม่ได้มันก็สุดวิสัยบ้างเลยอย่าสอนอะไรไปอีกสอนหมดพุงแล้วฟังแต่ว่าหมดพุงไปเลยพากันตั้งใจฝึกปฏิบัติไงเหมือนอยู่คนเดียวต่างคนต่างเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่อยู่ในถ้ำกลางหมู่เพื่อนฝูงนั่นแหละที่ไม่กังวลไม่กังวลกันไม่คิดเป็นเรื่องกังวลเป็นอันเป็นการทำลายที่ธรรมะให้ขาดว่าขาดตอนไปด้วยความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ดีพยายามเด้เจ้าเรื่องจริงมันอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วอยู่ที่จิตแสดงอยู่ที่นั่นน่ะมาหมายเรื่องนั้นแล้วมาหมายเรื่องนี้ผู้นั้นเองเป็นผู้ออกไปหมายน่ะแล้วหลงตื่นเงามันนี่น่ะไม่ใช่อะไรน่ะจำให้ดีนะคำนี้น่ะ
ให้มันเวลามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกังวานอยู่ภายในหัวใจเจ้าของนั่นแหละครูบาอาจารย์จะแสดงไว้นานเท่าไหร่ก็ตามมันจะไปกังวานอยู่ในนั้นด้วยความจริงที่เรารู้เราเห็นขึ้นมานั่นแหละอ๋ออ๋อจะยอมรับกราบไม่สงสัยเนี่ยคือเจ้าเรื่องใจดวงนี้เองแหมเวลามันก่อมันก่อจริงๆนะไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่ทราบว่าจิตเป็นไงด้วยหากมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวใจไฟมรณะกรรมสู้ไม่ได้เผาไฟมรณะกรรมมันอยู่ไหนไม่รู้นะไฟหัวใจเรานี่คือราคะกินาโทสักกินาโมหะกินาความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นจากไฟเหล่านี้เผาที่หัวใจไม่มีเวลาสั่งเลยถ้าไม่แก้มันได้หรือให้มันสงบตัวลงได้ด้วยการแก้ไขแตกแต่งกันเราก็จะแบกอยู่อย่างนั้นตลอดไปไปโลกไหนก็จะแบกไปมันวิเศษอะไรมันสุขที่ตรงไหนเอาสมมติว่าเราขึ้นจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นบนก็แบกไปขึ้นไปมันก็ไปเผาอยู่ข้างบนนั่นเองเหมือนคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิคนไข้น่ะมันก็เป็นคนไข้อยู่ในชั้นนั้นๆแหละถ้ามันเป็นมากมันก็ไปควรไปคลางอยู่นู่นมันนั้นร้อยชั้นมันก็ไปร้องไปคลางอยู่ในร้อยชั้นมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่หายไข้นะถ้าหายไข้เสียอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นปกติธรรมดาไม่เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เพราะไข้ต่างหากบีบบังคับอันนี้ก็ทุกข์เพราะกิเลสต่างหากมันบีบบังคับหัวใจถอนที่เด็ดออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาว่าสูงว่าต่ำมันจะไปที่ไหนมันที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงจริง 100% ก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วล้นล้วนแล้วนั่นแหละหมดอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่สนใจเพราะรู้เท่าแล้วนั่นตรงไหนตั้งใจเนี่ยท่านมาท่านเลิศอย่างนี้มันเห็นตรงนี้เข้าไปสิพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเราคัดค้านเราไม่ได้แล้วจะไปคัดค้านพระเจ้าได้ไงความจริงมันเหมือนกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกสิ่งที่อย่างเป็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ลงคอหรือคนเราแม้แต่ภายนอกอย่างนี้เหมือนกันต่างคนต่างไปเห็นแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันมันยอมรับกันทำก็ยิ่งเป็นของตุนเต็มส่วนไปแล้วลูกก็ไปตรงไหนไปยอมรับยอมรับมันพากันตั้งใจฝึกปฏิบัติ ผมไม่ค่อยจะได้ประชุมเทศอบรมบ่อยๆนะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนภาคขันก็ยังว่าล่ะวัยมันก็แก่ลงไปเห็นไม่ราชนาลงไปเลยดับดับแต่มันขยันขันแข็งเงื่อนหนามันคงเหมือนแต่ก่อนได้ยังไงอยู่ก็หมู่กับเพื่อนดูไปอย่างนั้นเนี่ยการแนะนำสั่งสอนก็แล้วแต่เรื่องธาตุเรื่องขันจะอำนวยให้มากน้อยถ้าธาตุขันไม่อำนวยแล้วจะเจ้าอะไรมาเทศเพราะธาตุขันเป็นเครื่องมือเมื่อเครื่องมือมันชำรุดแล้วจะอะไรมาใช้มันก็อยู่เฉยๆอย่างเดียวเพียงแต่ลำพังใจที่จะมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอาศัยขันเป็นเครื่องแสดงออกนั้นหมู่เพื่อนขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้ได้หนักอกหนักใจนะสอนแทบล้มจะตายแล้วยังให้แบกความหนักอกหนักใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่อีกแล้วนั่นผมอกแตกนะอย่าว่าจะคู่ทะเลาะกันจะอกแตกนะนี่ก็อกแตกได้เหมือนกันสลดสังเวชนั่นเองสอนอย่างหนึ่งเป็นอย่างสอนอย่างหนึ่งผลเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งนะมันขัดมันแย้งกันก็แสดงให้เห็นชัดๆว่ากิเลสกับธรรมเข้าแข่งกันในวัดในวาในครูบาอาจารย์ทั้งที่เทศสอนให้ชำระกิเลสตลอดเวลาแต่กลายเป็นเรื่องของกิเลสมาเป็นคู่แข่งกับธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นข้าศึกต่อเพื่อนต่อครูต่อครูต่ออาจารย์นั่นยิ่งมันประจานขายหน้าความเลวทรามของตนอย่างไม่มีอะไรที่ให้อภัยเลยมันขอให้อย่าให้ได้เห็นขอให้อย่าให้ได้ยินมันเอาละเหนื่อยละเทศน์พรตัวนี้มันผมเอาแต่ชื่อบ้านคอยเฉยนะไปนั่นมันไม่มีสภาพเก่าเหลืออยู่เลยถนนก็ผ่านไปในบ้านเขาเลยไม่ทราบว่าตรงไหนที่เราเคยมาเคยไปบิณฑบาตใ
บ้านนั้นนะไม่รู้เลยสภาพของบ้านมันก็คงมันก็เปลี่ยนไปหมดถนนหนทางก็เปลี่ยนอะไรๆสภาพทุกอย่างมันเปลี่ยนสภาพไปหมดแต่มันก็ฝังใจนะเพราะแถวนี้เป็นแถวที่เราสละเป็นระตายจริงๆเรียกว่าขึ้นเวทีไม่ต้องมีกรรมการฟาดเต็มๆที่เลยก็คือแถวเราแถวนั้นแหละมันนิ้วมันคอกมากุฏหายอันนี้ปลากุฏหายไม่เท่าไหร่อันนี้นั่นแหละอยู่ในมันคอน่ะผมพิจารณาจริงๆนะโอ้ไม่ลืมนะการประกอบความเพียรในที่เช่นนั้นถ้าเราจะพูดแบบโลกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษอะไรเนี่ยแล้วก็นั่งไม่แชมเปี้ยนต่อยกันกูยังไงเถอไม่ได้ตายเลยมันเป็นอย่างนั้นเถอตัวไม่ได้ตายเลยเดี๋ยวมันฟัดเอานี่ครับแถวนี้เป็นแถวหนึ่งแล้วก็ไปทางโน้นไปทางอะไรเพราะเราอยู่สักคนถึง8ปีการเที่ยวมันรู้สึกว่าซอกแซกทิกแซกมากรู้เห็นเกือบหมดแต่ภูเขาลูกนั่นภูเขาลูกกาฬสินธุ์น่ะมาจนกระทั่งอำเภอสว่างตั้งแต่นี้น่ะไปจากอำเภอสว่างมัดภูเด็กภูเหล็กอะไรเนี่ยเลื่อยไปนู่นแล้วก็เข้าไปนู่นอีกไปทางมันตัดภูวงคำบิดคำบ่อไปนู่นเราอยู่หมดคนเดียวนั่นน่ะแต่คนเดียวคนเดียวคนเดียวนิสัยเราเป็นอย่างนั้นถ้าไปกับหมู่กับเพื่อนมันเป็นเหมือนกับน้ำไหลบ่าไอ้เรื่องความรับผิดชอบกันมันเป็นไปตามสัญชาตญาณนะไม่ต้องบอกมันก็มีอยู่เรื่อยๆอยู่นั่นแหละนะมันก็ไม่สะดวกเมื่ออยู่คนเดียวแล้วกี่วันก็ตามอยากกินก็กินไม่อยากกินเฉยเลยที่เห็นเนี่ยที่มันสบายตรงนี้นะแล้วก็เล่าคนเดียวเท่านั้นเป็นก็ลาตายก็เล่าจริงๆเราไม่มีกรรมการแยกถ้าเป็นนักมวยฟาดกันเลยโอ้โหเวลาทุกข์ก็ทุกข์มากนะการประกอบความเพียรแต่ก็ภูมิใจนะเมื่อกี้เราคิดย้อนหลังอย่างทุกวันนี้ผมพูดจริงๆนะคิดย้อนหลังไปเรื่องของการดำเนินของเจ้าของการปฏิบัติเจ้าของไปย้อนหลังไปนะโอ้ยน่ากลัวจริงนะเพราะอะไรเพราะวัยมันไม่เหมือนกันความรู้สึกทางด้านจิตใจก็ไม่เหมือนกันทุกวันนี้มันจืดมันจางไปหมดธาตุขันธ์มันก็คอยแต่จะพังว่าไงมันจะเอาไหนล่ะธาตุขันธ์แล้วจิตใจมันก็เหมือนกันนะมันจืดจางๆก็ไม่เห็นหวังอะไรเลยก็บอกว่าไม่หวังก็บอกไม่หวังมันจะว่าว่ามันเสริมสร้างเขาแล้วแต่จะว่าไม่หวังอะไรเลยในการบำเพ็ญอยู่ในครั้งนั้นมันเป็นอย่างนี้มาไหร่ความมุ่งมั่นเหมือนกับว่าอะไรขาดก็ขาดแต่ความมุ่งมั่นนี่ขาดไม่ได้เลยตายก็ขอให้มันงับสมมติว่ากัดนี่โดดขึ้นไปกัดนี่มันจะของตายซะก่อนก็ให้มันได้งับติดปากไว้อย่างนี้กับกิเลสพูดง่ายๆนะฆ่ากิเลสถ้าเป็นฆ่าให้มันได้งับติดปากกับขามันติดไว้กันไว้ให้ได้งับก็ออกถ้าจะของจะตายก็ให้ปากถึงขาถึงตัวงับเอาไว้นั่นแหละถึงจะยอมตายความมุ่งมั่นมันแรงกล้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วความเพียรทุกด้านมันก็ต้องโหมมันเข้าสิเพราะความมุ่งมั่นนั้นมันเป็นเหมือนแม่เหล็กนี่ดึงดูดไปหมดความภาคความเพียรความจะเป็นจะตายแล้วมันไม่ได้สนใจทั้งนั้นแหละนั่นแล้วพอมันถึงกล้าความเพียรเดินมาลงมาบิณฑบาตบ้านเขาจะไม่ถึงหมู่บ้านมันหมดกำลังมันอ่อนไปหมดมีหมายถึงร่างกายนะแต่ใจไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนจะเหาะจะบินนั่นจะว่าไงมันเป็นแต่ร่างเฉยใจนี่เหมือนจะเหาะจะลอยบนอากาศเวลามาฉันมาบินธรรมชาติเพราะร่างกายมันจะไปไม่รอดนั่นเองนะใจมันก็ไม่อยากฉันมันยังทะเลาะกันได้อย่างเคยพูดให้ฟังมันเห็นคุณค่าของการอดมันเสริมความเพียรได้เป็นอย่างดีจริงๆให้เห็นประจักษ์ในใจของเรานั่นแหละมันถึงได้ทำมันถึงขนาดนั้น
ถ้าไม่ฉันก็จะตายก็ต้องมาฉันพอประทังให้ความเพียรได้ก้าวได้ก้าวมันอดไปที่ไหนมันมีแต่อย่างนั้นแหละนิสัยเรามันคนนิสัยวาสนาไอ้มันอยากปุ่นง่ายทำธรรมดาไม่ได้มันต้องมีแต่อย่างผาดผลทั้งนั้นแหละเดินอยู่ไปถึงบ้านหรือจะไม่ถึงรู้ชัดทันนะว่ามันเพียรเต็มกำลังนะแต่เวลามาฉันหันแล้วกลับไปมันดีขึ้นไปนี่แน่อังสิล่ะก็คนหนุ่มอยู่นี่พอฉันหันพอได้ตั้งอาหารเข้าท้องแล้วมันก็ไปได้อย่างสบายอีกแน่อันนั้นก็ทิ้งไว้เลยนี่พอนั้นละพอมีแต่ความเพียรหมุนติ้วติ้วติ้วในตอนนี้ก็เป็นอันนั้นมันทุกข์ทั้งกายทั้งใจฝึกทรมานเอาอย่างหนักตอนที่มันทุกข์มันทุกข์ทางใจมันก็มีร่างกายก็ไม่ได้บังคับบัญชาถึงขนาดนั้นแต่ใจมันบังคับมันเองในหลักธรรมชาติหมุนติ้วเดียวทั้งวันทั้งคืนนั่นก็มีเรียกว่าถ้าเป็นทุกข์ใจก็ทุกข์เลยว่าเพราะมันงานของใจสติปัญญาที่ใช้ขาดเหลือจะไม่เรียกว่างานได้ไงความเคลื่อนไหวของสติปัญญาหมุนรอบตัวอยู่นั่นมันคืองานนั่นเองเพราะฉะนั้นที่สอนว่าให้เข้าพักสมาธิเพื่อพักงานงานแสดงของปัญญานั้นมันไปหมดแหละเพราะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสกลนครนั้น8ปีปีหนึ่งออกทางนี้ไปนู่นลงมาทางนั้นปีหนึ่งขึ้นทางนี้ลงมาทางนั้นปีหนึ่งขึ้นนั้นลงมานั้นสุดท้ายมันก็หมดเลยท่านที่ท่านปิ่นท่านหัวตายแล้วนี่ผมไปหมดแล้วเป็นดงทั้งนั้นไม่มีบ้านคนแค่นั้นมันมีบ้านแจ้งนางมีประมาณสัก15 16หลังคาเรือนมันถึงเลยอยู่ในป่าจริงเลยนะมีดงเลยจริงโผล่ก็ไปเจอหลังคาเรือนเลยนะมันแจ้งนางมันดงติดหลังคาเรือนจริงๆนะเขาทำไมเขาไม่เบิกไม่อะไรออกไม่รู้นะเขาก็อยู่ของเขาได้สบายตำข้าวนะตำด้วยอันนั้นมือนะเขาอยากครกอะไรนะภาษาเขาเรียกครกมือตำด้วยมือตุกตับตุกตับเขามีครกกระเดื่องละก็มีแต่ครกที่ตำด้วยมือโอ้ยเขาชำนาญมากนะตำข้าวด้วยมือนี่นะ 4-5 คนตำลงในอันเดียวกันไม่มีกระทบกันเลยนะมันได้จังหวะอันนี้สุดเลยนะ 4-5 คนเนี่ยตำลงไปไม่เคยกระทบเขาชำนาญมากพวกนี้เราเนี่ยโอ้เพียง2คนไปลองดูสิสากันดีไม่ดีตีหัวกันเป็นไรวะนี่เขาชำนาญมากดูเขาตำเขาเวลาเขาตำช่วยกันนะครับเสียงนี่มันตุกตับ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 บูดังนะเขาลงได้จังหวะนะไปตั้งแต่ทางนี้ละทางเข้าอำเภอนาแกนี่เข้าไปบ้านดงหลวงเนี่ยอำเภอดงหลวงนี่เที่ยวไปนั้นน้องหนาวดงหลวงแล้วก็ไปกับตาไปตามสันเขาเลยแต่มันเป็นเหมือนกับพื้นที่ลำลางนะไปบูรณาไปถึงอำเภอบัวขาวที่จะลงจังหวัดกาฬสินธุ์นะที่ไหนได้นู่นอ่ะลงเราอยู่บนภูเขาแล้วตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้นะมองลงไปนู่นโอ้โหว่ะมันบนไปจันทร์เขามันขึ้นมาสูงมาเรื่อยๆแล้วไม่รู้นี่นะเที่ยวทั้งนั่นที่แถวเนี่ยที่เป็นแถวที่สมุดสมันมากแถวหนึ่งไปแถวมันคอแถวนี้ไปทางอะไรมันนากับแก้กับเกลือไปทางนู้นทางบ้านน้องไผ่น้องเขยไปนู้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปทางช่องก็เรียกอะไรไปช่องจะลงบ้านชาติอะไรอำเภอบัวขาวนะนั่นก็มีถ้ำอะไรนู้นเหมือนนั่นก็ไปอยู่
ไปตามป่าตามเขาคือนิสัยของถ้าไม่มีเครื่องกระตุ้นมันอยู่แล้วมันมักนอนใจอ่ะสำคัญก็คือว่าที่น่ากลัวนั่นอ่ะมันเหมือนกับมันปลุกของเราให้มีท่าต่อสู้ตลอดมีสติแล้วอันช่วยกันก็คือว่าอดอาหารอดอาหารโอ้เอาจริงๆก็แปลนะอดไปเท่าไหร่มันยิ่งละเอียดจิตนะจนกระทั่งเจ้าของก็อัศจรรย์นะอัศจรรย์ใจของเจ้าของเองนะบางทีมันลำพึงเหมือนกันนะโอ้โหจิตนี่ทำไมถึงละเอียดขนาดนี้นะอัศจรรย์ขนาดนี้นะมันมีเกี่ยวเรื่องการอดอาหารเนี่ยมันหนุนได้ดีสำหรับนิสัยผมนะเพราะอย่างนั้นมันถึงชั้นอินธรรมดามาเหมือนทั้งหลายไม่ได้แล้วถ้าท้องมันสบายใจมันไม่นั่นนะฟาดลงไปจนกระทั่งสลบสลายดังร่างกายใจถึงดีไปเห็นมันคอก็รู้สึกมันประทับใจนะยังไปเห็นสภาพที่ของเคยอยู่นั่นว่านี่บ้านคอนะคือบ้านนี้เขามีคุณต่อเรามากมายขนาดไหนนั่นนะเขาก็มีอะไรละมีแต่ข้าวเศษบาทกลับก็ได้บ้างเล็กน้อยแล้วแต่มันจะได้แต่เราก็ไปหาอย่างนั้นนี่เราไปคิดอะไรกับเรื่องอาหารอย่างนั้นก็เราไปหาอาหารอย่างนั้นหาที่อยู่อย่างนั้นเมื่อไปเจออย่างนั้นแล้วเราจะไปตำหนิอะไรอีกล่ะก็เรียกว่ามันสมใจแล้วนี่นั่นก็มีเท่านั้นเองถ้าบิณฑบาตแล้วเขาพอได้อย่างชีวิตนี้เป็นไปนะเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรานะเขาอยู่ของเขาแหละถึงเวลาเราต้องมาบิณฑบาตมีอะไรก็ใส่นี่ที่หน่อยไปถึงหินดานก็ไปฉันนะข้ามก็พอนั่นนี้อย่างมากก็มีโยมตามไปสักคนหรือไม่มีนะก็ข้าวก็ท่านเอ้ยเท่านี้ฉันแล้วข้าวแล้วหวานไว้ตามน้ำให้ปลาให้อะไรเนี่ยตามหนึ่งเท่านั้นก็ไปแล้วมันมีมากมายอะไรหายห่วงแล้วฉันจะได้ร้อยแล้วล้างหมาล้างอะไรตากผ้าหน่อยพอมันแห้งแล้วก็นุ่งผ้าน้ำขึ้นเขานะตากหินดันไม่นานนั่นแหละมันทำให้นึกไม่ลืมนะสภาพที่เจ้าของอยู่มันเหมือนกับคนอนาถาเหมือนกับอะไรถ้าท่านจะพูดแบบโลกๆแล้วมันเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นแหละเราไปทรมานตนถึงขนาดนั้นมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งนั่นเองถ้ามองดูตามสายตาโลกนะแต่จะพูดถ้าพูดถึงเรื่องธรรมแล้วโอ้โหอะไรที่ไหนจะไปเด่นยิ่งกว่าอย่างนั้นแหละเด่นนั้นจิตมันเด่นดวงตลอดร่างกายเหมือนคนผ้าขี้ริ้วแต่จิตมันสง่าผ่าเผยโอ้สว่างกระจ่างแจ้งตัวเบาเหมือนสำลีเพราะจิตท้าให้เบาไม่เพียงแต่มาอดอาหารมันเบาแล้วถ้าจิตไม่เบาแล้วอดเท่าไหร่มันก็จะตายนั่นแหละจิตท้าให้เบาเรื่องทุกขเวทนาเพราะการหิวโหยการรู้ความอ่อนเพลียของร่างกายนี่ก็ยกให้แต่เรื่องความหิวโหยมันไม่หิวไปกี่วันนี่ใครอดอาหารเคยอดอาหารก็รู้เองมันจะหิวเพียง 2-3 วันนอกจากนั้นไปมันก็หายเนี่ยนี่แต่ความเพียรเท่านั้นไปที่ไหนนี่เราเพียงพูดเอกเทศนี้นะไปที่ไหนมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันนั้นเราเองเรื่องการอดอาหารแต่ที่มันก็มักจะหาที่อย่างนั้นหาที่เด็ดหาที่กลัวอย่างนั้นเดินลงมาบินตบาก็บางทีมันก็วิตกเหมือนกันนะนี่จะมันไปเจอเสือที่ตรงไหนนะวะอย่างนั้นมันก็มีแต่สังขารมันหลอกเรานะแล้วก็ไม่เคยเจอเสือเลยเพราะนั่นมีอะไรปรากฏว่าในดงนั้นมีแต่เราคนเดียว
เงียบขนาดนั้นน่ะนะลงจากเขาบุกป่าลงไปมันก็เหมือนแต่เรามีเราคนเดียวนั่นเดินไปตามทางก็มีพวกไก่ป่าพวกนกยูงเจ้งมีตามแถวหมูเสือก็ไม่เคยเจอมันมันยิ่งสติดีมันจะมาหาเราทำไมเสือหางูมาคืนมันมาบางทีผมก็ออกจากดินก้อนหินก้อนดินมันมาใกล้หมูใหญ่นะหมูทอดหมูโทนเสียงมันลั่นโอ้ยมาหนึ่งนู่นอ่ะได้ยินมาตั้งแต่ขนาดประตูวัดเสียงหมูเสียงดังมากนะแต่ทำไมมันประคองชีวิตมันมาได้ขนาดนี้เสียงดังมากขนาดนี้เสือมันถึงไม่ตายก็เสือในความหมายว่างั้นนะเสือมันสงบที่สุดเนี่ยแต่ว่าความเร็วของมันไม่แบบพอๆกันนะกับเสือนะถ้าซึ่งหน้าอันนี้โอ้เอามันไม่ได้นะไม่ดีเสือพุ่งทะลุนะความเร็วของมันเสือที่จะกัดหมูตัวใหญ่นั้นคุณต้องระวังเอามากที่สุดต้องเอาเวลามันเผลอเท่านั้นทีนี้มันก็ไม่ค่อยเผลอง่ายมันมาหน้าถ้ำว่ามันขึ้นมาได้สบายมันมาหน้าถ้ำไปปลงไปนู่นที่เราอยู่มานี่ก็ขึ้นมานี่ก็ปลงมันกินร้อนมากมันกินหนอกนั่นไหลฟังเสียงเราที่ปุ๊บปับปุ๊บปับเดินมองดูมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่สนใจกับเราเพราะมันไม่เห็นเราเพราะเราไม่เห็นมันเราอยู่กับเพื่อนรู้นั่นไปอยู่ในป่านั่นเหมือนกับว่าในโลกนี้เหมือนเรามีคนเดียวมีเราคนเดียวนั่นฟังดิแล้วใครจะไปประมาทได้ไงอ่ะความเพียรเป็นตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นนะไม่เป็นกลุ่มมันก็เป็นสติอยู่กับตัวเลยนะไอ้พอกำหนดเมื่อไหร่มันก็ปั๊บเข้าเลยอยู่กับตัวตลอดแล้วจากนั้นก็สงบเข้าไปเลยท่านจึงให้หาอยู่นะจึงบอกสถานที่ที่ว่าเหมาะสมกับความเพียรการบังคับจิตก็ง่ายกันอยู่ในป่าในเขามาอยู่ธรรมดานี่มันผิดกันนะสำหรับผมเองโอ้ผิดไม่ค่อยได้เร็วผิดกันไอ้ตอนเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญายิ่งไปใหญ่นะเรื่องปัญญานี่ยิ่งละเอียดกว่ากันอย่างมากทีเดียวพูดไม่ถูกนะถึงขั้นปัญญาก้าวเดินเนาะมันเหมือนกับธรรมจักรเป็นเอื้องหมุนติ้วติ้วติ้วมันหักซอกแซกซิกแซกไปรูปไปเห็นแต่อะไรห้องมันหมุนอยู่ตลอดมันเป็นเองเมื่อมันหมุนด้วยความเป็นเองนั้นสิ่งที่ไม่คาดไม่ฝันมันก็รู้ขึ้นมาได้สบายสบายนี่แหละที่ว่าเพราะว่าเราจะไปคาดคะเนกับจิตนี้คาดไม่ได้นะตาหูจมูกลิ้นกายมันมีขอบเขตพอคาดมันได้นะจิตนี้ไม่มีขอบเขตยิ่งครับออกทางด้านปัญญาได้แล้วโอ้โหหมุนติ้วติ้วเดียวสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นมันก็เห็นขึ้นมาไม่รู้เคยเห็นมันก็เห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาเป็นขึ้นมาขันธ์วันเกิดไม่เคยปรากฏมันปรากฏขึ้นมาหรือเปล่าปรากฏอยู่ตลอดมันมีการสถานที่หรือร่ำเวลาแม้แต่นอนมันยังเป็นมันปรากฏมันเห็นมันรู้เว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นคือว่าไม่มีขอบเขตนะจิตนะอย่างพระพุทธเจ้าเลยแล้วโอ้โหอย่าไปเอาอะไรไปเทียบกันเลยว่าเป็นตัวเท่าหนูนี่มันก็ยังเป็นอย่างเห็นอยู่ในหัวใจใครจะว่าโอ้ว่าอวดอะไรก็มันเป็นก็บอกว่าเป็นดีกว่าไง
มันเห็นก็บอกว่าเห็นมันรู้ก็บอกว่ารู้ซึ่งทั้งที่ตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยไม่เคยคาดแต่จะว่าจะรู้จะเห็นนะไม่เคยคาดไม่ได้เคยคิดเลยสิ่งที่มันไปรู้ไปเห็นนั่นนั่นนี่นี่นั่นใจเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์เรียกว่าทำอัศจรรย์จริงๆไม่มีอะไรเสมอเลยในโลกนี้แล้วในขณะเดียวกันก็เรื่องความฉลาดเหนียวแน่นที่สุดแล้วไม่มีอะไรเกินที่เหลืออีกนะนี่จะทำเท่านั้นหรอซัดกันได้ว่านอกนั้นไม่มีว่างั้นเลยการฆ่าที่เหลือฆ่ายังไม่ได้เคยฆ่าเคยเข้าสนามรบเอากันถึงเป็นเรื่องการอะไรใครอยากคุยนะวะว่างานนั้นก็หนักงานนี้ก็หนักนะวะแล้วงานฆ่ากิเลสนี่มันหนักไปอีกไม่ทราบว่าหนักขนาดไหนคำนวณไม่ถูกเลยไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้เจอของหนักอย่างนั้นมันฉลาดขนาดไหนกิเลสแหลมขนาดไหนสวมรอยนี่เร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสเรายังโอ้อาสบายหรือกิเลสมันสวมรอยไม่รู้เลยไม่รู้เลยนู่นถึงขั้นมันทันกันนั่นไม่ตั้งใจนะคำว่าทันกันคือมันอันนี้ก็เป็นธรรมเป็นอัตโนมัติของธรรมที่จะรอรับทราบกันมันเหมือนกับเรดาร์จับกันโดยหลักธรรมชาตินั่นฟังได้อันนั้นแยกมาเรียกขนาดไหนก็ตามสติปัญญามันละเอียดอยู่แล้วนี่ทันกันทับนั่นเป็นอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติกิเลสมันก็เป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วตั้งแต่ไหนมาเนี่ยแต่เราไม่ทราบมันเป็นอัตโนมัติเพราะสติปัญญาเราไม่มีพอจะจับมันได้ไม่รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของมันเลยพอตอนนี้มีเครื่องรับกันแล้วเอาที่เหนือมันก็เหมือนอย่างวิทยุเขารับกันนั่นแหละเปิดที่ไหนไหนมันก็รับกันได้หมดเมื่อขึ้นมันตรงกันแล้วสติปัญญาเมื่อมันพอตัวของมันที่จะรับสิ่งนั้นได้มันปิดไม่อยู่นั่นแหละที่เราพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกท่านเทศสอนโลกไม่มีผิดเทศอย่างเน้นหนักเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอะไรก็ท่านเห็นอย่างเต็มหัวใจท่านรู้อย่างเต็มหัวใจท่านจะให้เอาอะไรมาให้ท่านกระทบกระทานล่ะสิ่งที่เห็นประจักษ์ในจิตไม่ใช่โมฆะไม่ใช่ลมแรงพูดในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นสอนในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่มันก็ทำให้เป็นไม่เป็นหน่อยจิตถึงไปจิตปัญญาถึงเวลาคล่องอย่างนั้นไม่คาดไม่คิดนี่ว่าสติปัญญาคาดที่เด็กคือสติปัญญาเพศในนี้ว่างั้นเลยสติปัญญาธรรมดามันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันเป็นบาตรเป็นฐานไปเป็นอุปกรณ์กันไปเรื่อยๆเลยโน้นกันไปจนถึงขั้นเป็นขึ้นมาอย่างประจักษ์จะเป็นประจักษ์ขั้นลุ่มลูกคามนี่แหละโน้นกันไปพอถึงขั้นไม่ลบมันไม่ลบเนี่ยถึงขั้นมันคล่องตัวอะไรจะคล่องตัวยิ่งกว่าสติปัญญาล่ะวิสัยสำคัญเดียววิสัยของจิตนี่นะมันไงพูดไม่ถูกเลยนะไม่มีอะไรจะมาเทียบกับอะไรนั่นแหละวิสัยของจิตที่จะรู้จะเห็นขอให้ถึงเวลามันเปิดเถอะนะเหมือนพระอาทิตย์สว่างจ้าโดยหลักธรรมชาติแต่เมื่อมีเมฆหมอกไปปิดมันมืดเท่าประหนึ่งว่าไม่มีพระอาทิตย์เพราะเมฆมันปิดหมดเช่นอย่างวันฝนพรำทั้งวันอย่างนี้เรามองดูที่พระอาทิตย์บางวันไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวันประหนึ่งว่าพระอาทิตย์ไม่มีถ้าเราไม่เคยเห็นอยู่แล้วเราก็ว่าพระอาทิตย์ไม่มีเพราะถูกเมฆมันปิดกั้นทั้งหมดพอเมฆมันจางไปพระอาทิตย์ก็เริ่มเห็นแสงพระอาทิตย์เรื่อยเมฆไม่มีก็ผ้าที่กระจ้าแผดกิเลสนะมันเป็นเหมือนเมฆเหมือนอะไรปิดบังจิตใจไว้รู้ก็รู้แต่มันไม่ทะลุเหมือนพระอาทิตย์สว่างจ้างั้นแหละแต่มันไม่ทะลุเมฆ
เราจึงไม่มองเห็นพระอาทิตย์แต่พอมันยืดพอเมฆมันจางไปจางไปก็มันสว่างจ้าอยู่แล้วมันก็จ้าอยู่จิตเหมือนกันเวลามันเปิดเปิดจริงจิตมันติดอะไรอะไรมันก็หนีที่เด็ดไม่ได้หนีที่เด็ดเท่านั้นเท่านั้นอยู่นั่นใช่ป่ะไม่มีแล้วก็ปิดแผ่นดินทั้งแผ่นหนาขนาดไหนก็ไม่ปิดภูเขาทั้งลูกไม่ปิดอะไรไม่ปิดที่เด็ดเท่านั้นปิดจิตนะเปิดกิเลสออกแล้วทำไมมันจะไม่เปิดตัวเองก็นั่นสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายทำไมมันจะไม่รู้มันมีอยู่นี่นอกจากมันไม่เห็นถูกปิดบังมีอยู่มันก็ไม่เห็นโดนแล้วน่าจะเหมือนก็โดนสะดุดเนี่ยมันมีอยู่ต่อไม้แต่ไม่เห็นโดนเอาโอ้โหแน่ถ้ามันเห็นมันจะไปโดนไหนอ๋อนี่สะดุดนี่ต่อไม้นี่หินโสโครกไงมีก้อนหินมันเห็นเด็กน้องวันนี้ทุ่ม40เริ่มเทศนานเท่าไหร่ท่านปัญญาเลยเถิดคนพวกเรานะถ้าคอยจ้องคอยดูสังเกตที่นี่พิจารณาตามร่องรอยที่ท่านพาดำเนินมาแล้วมันก็ถึงผิดก็จะไม่ผิดมากอะไรนะเห็นภูเขามันในภูเขาเช่นนั้นเป็นสถานที่เหมาะที่สุดในการประกอบความภาคเพียรด้วยความตื่นตัวแต่เมื่อมีสิ่งก่อสร้างมากๆรื้อหลังมันก็ทำให้อะไรลดคุณภาพลงนะนี่สำคัญตรงนี้แหละมันเป็นหัวใจมนุษย์มีกิเลสพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสแล้วยังสอนให้อยู่อย่างนั้นฟังดิมันผิดกันไหมกับพวกเราสถานที่อย่างนี้ก็อยู่กันไปเถอะพอนั้นอะไรใครก็ทราบคนทั้งโลกแล้วไม่มีใครเลิศยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วนะจะเป็นอะไรไปแล้วเคารพท่านนี่จะทำอะไรเพื่อความเคารพท่านล่ะหรือว่าการสร้างรู้ละหลานนี่เป็นความเคารพท่านเทียบมันเข้าไปสิธรรมะธรรมะปฏิปันโนว่าไงผู้ปฏิบัติธรรมต้องควรจะทำนั่นแหละคือผู้บูชาสากลนะฟังดิปฏิบัติธรรมก็คือยังไงปฏิบัติอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมการก่อการสร้างเรื่องเหมือนวุ่นวายถือสิ่งนั้นเลิศเลอไปยังยิ่งกว่าการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เข้ากันเลยครับการอยู่กระตับกระแตบจะว่าเป็นการไม่เคารพพระเจ้าเหรอพระเจ้าเป็นผู้ทรงเกียรติอย่างยิ่งมีสร้างอยู่ด้วยหาประสาทมันสมเกียรติศาสนานั่นเหรอพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ว่าทรงแดงไว้ว่าไงนะอะไรอยู่ของภาษาราชมณฑลเนี่ยผมทำไมถึงว่าลูกขโมยเสื้อนาสนังฟังดิร้อนอยู่ป่าในเขาเราชัดในทุดงก็มีในป่าช้าเนี่ยมีในป่าเนี่ยลูกขโมยเนี่ยฟังดินั่นน่ะทุดงควัด13มีไหมล่ะดวนดินั่นน่ะแบบฉบับของผู้ชำนาญกิเลสทุดง13นั่นเป็นแบบฉบับเครื่องมือสำคัญอุบายที่สำคัญมากย่อหย่อนก่อกันเมื่อไหร่ไม่ย่อหย่อนกันนะไม่ลดหย่อนกันนะเป็นไปตามการสถานที่ที่ดวงแต่ละข้อละข้อไม่เหมือนกันในการที่อยู่ในลูกมูลลมากก็อยู่เสียแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ตลอดวันตายไม่เข้าที่มุงที่บางเลยท่านก็ไม่ได้หมายอย่างนั้นให้หาอยู่นั่นละดีเป็นส่วนมากการควรที่จะเข้าที่มงที่บังก็เข้าให้มันว่าอะไรนี่แต่อย่าลืมตัวเข้าจนขึ้นหอปราสาทกี่ชั้นมันเกินไปเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยฟังที่กันว่าอยู่ในป่าช้าเนี่ยฟังด้วยป่าช้าใครปรารถนาล่ะคนตายแล้วนั่นอยู่
ในธรรมท่านถึงสอนให้อยู่กับชาตินั่นเป็นธรรมเอกขั้นหนึ่งสอนพระเราพระที่ไปปฏิบัติตนสำคัญว่าได้เป็นพระอรหันต์จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระอนุนไปยืนดักอยู่ที่ประตูพระเชตวันถ้าพระเหล่านั้นมานั้นอย่าให้เข้ามาหาเรานะนู่นให้ไปประชานู่นฟังสิคือสำคัญตนมาสำเร็จพระอรหันต์แล้วนะพระเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่พระเชตวันทำไมถึงทราบฟังสิพอพระเหล่านั้นจะมารับสั่งพระอนุนว่ามีให้อนุนไปเฝ้ารออยู่ที่ประตูพระเจตวันเมื่อพระเหล่านั้นมาแล้วอย่าให้เข้านะไม่ให้เข้านะไม่ให้เข้าวัดมาไม่ให้มาหาเราให้ไปป่าช้าหนึ่งวางันพอมาถึงที่นั่นพระอนุนก็บอกตามที่รับพระองค์รับสั่งแต่ทั้งนั้นก็ดีนะไม่คิดอย่างอื่นอย่างใดที่จะเป็นปฏิกิริยาต่อพระพุทธเจ้านะพระพวกมันนี่ชลอยเราจะนี่เหลือเราจะยังมังกันถึงไหนเขาเฝ้าเรามาด้วยความแน่ใจเราว่าสิ้นกิเลสแล้วนี่ความนี่พระองค์ไม่เข้าเราจะไปเฝ้าทูลถวายธรรมะความสิ้นกิเลสกับพระพุทธเจ้าเนี่ยความมุ่งหมายว่างั้นแต่พระองค์ไม่ให้เข้าเฝ้านี่ให้ไล่ไปประชานั่นปัญชาเพื่ออะไรก็เพื่อชำระกิเลสเนี่ยมันคิดละพระอะไรนั่นมันคิดนี่ชอบคนไงก็เลยไปในประชาในขั้งพุทธการมันเหมือนประชาทุกวันนะประชาผีดิบเอาไปทิ้งไว้เกินนั้นตายเก่าตายใหม่เวลาไปพิจารณาซากศพในประชาทั้งตายเก่าตายใหม่แล้วตายใหม่เป็นอย่างหนึ่งตายเก่าเป็นอย่างหนึ่งพิจารณาเป็นความเปลี่ยนแปลงของจิตอาการของจิตที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับประชานั่นน่ะมันไม่ต่างมันต่างกันไปเรื่อยผิดกันไปเรื่อยเอ๊ะทำไมอย่างนี้เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนี่ก็พิจารณานั่นมันจะสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาใช่ไหมนั่นสำเร็จในป่าชาตินะฟังสินั่นป่าชาติเป็นยังไงเพราะไปอยู่ในที่เช่นนั้นมันเป็นสถานที่ไม่มีใครเป็นปรารถนาแล้วผู้ไปที่ไปอยู่นั่นไปที่ก็ไปพิจารณาเป็นหินรับปัญญาละสิพิจารณาปัญญาไปเยี่ยมป่าชาติท่านก็บอกในทุดงท่านนี่ท่านก็มีให้ไปเยี่ยมป่าชาติเข้าไปเยี่ยมประชาท่านกับแนะทางคิดทางให้อย่าไปทางใต้ลมให้ไปทางเหนือลมแล้วการพิจารณากรรมฐานถ้ายังไม่แน่ใจเจ้าของอย่าไปดูซากศพที่ตายใหม่ซึ่งเขาเอาไปทิ้งไว้ใหม่ให้ไปที่ตายเก่าตายเก่าตายนานๆดูเป็นกระดูกก็อะไรไปแล้วจัดกระจายไปแล้วก่อนแล้วค่อยขยับไปขยับไปจนกระทั่งถึงศพที่ตายใหม่ตอนนี้จะเอาวิธีพิจารณาท่านก็สอนที่ขนาดนั้นนี่ก็เป็นธุดงค์นะเนี่ยเยี่ยมประชาชนเป็นธุดงค์ก่อนนั่นแหละความสำคัญของธุดงค์เนี่ยเป็นแก่นอันหนึ่งสำคัญนะของผู้ปฏิบัติถ้าธุดงค์นี้ยังมีอยู่ในหัวใจพระยังมีอยู่ในการปฏิบัติของพระแล้วก็เรียกว่าหลักใจหลักธรรมของพระมีไม่มีเลยดีไม่ดีเห็นว่ากิเลสเป็นของคือของล้าสมัยโอ้ยธุดงค์ก็ว่าเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียนี่ที่มันสำคัญมันเก่งกิเลสมันปิดหูปิดตาพระให้จนทนงตนไม่รู้ตัวมีผมเคยได้ยินมันนั่งกลางรัตบวรนั่นพระมาจากไหนเป็นพระครูฮะก็ผมก็สรุปสมเด็จเหมือนกันนะโอ้ลืมตัวจนขนาดนี้เลยแต่ท่านสมเด็จท่านดีนะท่านรีบนั่นพอพูดไปถึงตรงนั้นถึงที่ตำหนิกรรมฐานเนี่ยท่านก็รู้สึกท่านจะหวยเขินอยู่มากเหมือนกันนะสมเด็จแต่ถ้าก็ยังไม่มีโอกาสที่ท่านจะเตือนพอก้าวเข้าสู่ฉันกับฉันไม่บาดอะไรบาขึ้นอ๋อนี่ท่านจังนี่ท่านจังไม่บาดหนึ่งแต่ท่านได้แก้กันทีนี่ท่านจังมหาบัววัดป่าบรรดาลูกศิษย์ท่านจังมากเดี๋ยวไปเลยสินะนี่ท่านจังไม่บาดเลยจุดทางนั้นเหมือนกับว่ากระตุกอะไรกระตุกมังเหียนอะไรหยุดแล้วฟังมาโดยลำดับแล้วเราฟังท่านสมเด็จท่านคงจะ
กระดาษอายอยู่มากเหมือนกันนะเพราะท่านเคารพในครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานอยู่แล้วพระองค์ลืมเนื้อลืมตัวเข้ามาบ้ายศมาพูดอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นเห็นอยู่ได้ยินอยู่ดีว่างไงเราเองเป็นคนเห็นเราเองเป็นคนฟังจนได้มาพระพิจารณาเป็นความสำเร็จการลืมตัวลืมมาอย่างขนาดนี้ก็มีนี่ท่านมีกรรมท่านตำหนิทุดงพระพุทธเจ้าแค่บัญญัติไว้สมัยนี้ตั้งแต่สมัยทุดงก็ว่าโอ้โหสมัยไหนสมัยไม่มีทุดงอย่างนั้นเฮ้ยนี่เราได้ฟังด้วยหูเรานะจังหวัดอะไรนะมันก็มีคนเราเมื่อลืมตัวมันเป็นแบบดินเหนียวติดหัวแล้วเข้าใจแล้วตัวมีหงอนมันไปอย่างนี้กิเลสมันเร็วขนาดนั้นเลยท่านตั้งยศตั้งจักรท่านเชื่อจะเสริมอำนาจวาสนาบารมีมีแก่จิตแก่ใจคือปฏิบัติตัวเองแล้วกลับเป็นอย่างนั้นขึ้นมานี่แหละตั้งยศถาวรจักรให้พระปุถุชนเราไม่เหมือนพระพุทธเจ้าตั้งยศถาวรจักรให้พระสาวกท่านซึ่งมีแต่พระอรหันต์ล้วนๆเอกคาเท่านั้นเอกองนั้นเอกคาเท่านั้นองนั้นเอกคาเท่านั้นคือเลิศเท่านั้นองนั้นเลิศท่านเห็นตื่นกระทั่งสิ้นกิเลสนั้นมันตั้งให้ปุถุชนเราฟาดลงไปมันก็เป็นดินเหนียวติดหัวเข้าตัวเข้าใจว่าตัวมีหงอนเลยมันได้ไปแล้วลืมตัวไปขายตัวเองรวมที่สามลองพิจารณาดูมีแต่สำคัญฉันมือเดียวน่ะคนเดียวไม่ยุ่งเนี่ยแล้วฉันในบาตรเรื่องฉันในบาตรเป็นของสำคัญมากบาตรเป็นของสำคัญอายันเตปะโตน่ะนี่บาตรของเจ้านี่บาตรของเธอบอกนี่แหละภาชนะเออบาตรอะไรจะเหมาะสมสำหรับพระเรายิ่งกว่าบาตรว่ะบอกแล้วอายันเตปะโตเห็นไหมชัดไหมน่ะฉันในบาตรมันก็เป็นทุดงอีกข้อหนึ่งด้วยนะฉันหนเดียวอยู่กับทุดงข้อหนึ่งนั่นฉันในบาตรหลายประเภทถ้าอย่างเอกก็คุกเข้ากันหมดไม่ว่าหวานว่าคาวมีอะไรคุกเข้ากันหมดขั้นเป็นขั้นอุกฤษที่สุดเลยขั้นที่สองมาก็เอาไว้มีหวานมีคาวไว้ธรรมดาของหวานของคาวขั้นที่สามบอกว่าเอาอะไรอาจจะเป็นหลานเป็นอะไรข้าวกั้นไว้หรืออาจจะมีถ้วยเล็กผสมอย่างเฉยแบบทั้งกินถ้วยกินชามตามทั้งทั้งในบาตรหรือนอกบาตรอะไรเทินน้ำเทินบกไปอย่างนั้นอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นประเภททุดงทั้งในบาตรรับบิณฑบาตไปตามแถวก็กันพระโลภโดดไปรับทางนู้นแล้วโดดมารับทางนี้ทางรับทางนั้นก็รับไปทางนั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปเลยนั่นก็ตามที่เรียกตัวโลภนี่อีกรับบาตรรับไปตามแถวคือจะรับสายไหนก็รับนั้นเช่นรับทางด้านนี้ก็รับไปเสียไม่ต้องโดดทางนู้นโดดทางนี้ใครมาทางไหนก็จะโดดไปรับไปหมดมีการตัดความโลภการฉันในบาตรอาหารคุกเข้าในบาตรนั่นจะเอารสเอาชาติมาจากที่ไหนโลกเขาเปียกพูดง่ายๆนะแต่พระพุทธเจ้าให้ทำอย่างนั้นเพราะไม่หวังเอารสเอาชาติอะไรจากอาหารนั้นพอยังชี้ให้เป็นไปเท่านั้นแน่นั่นคุณค่าของการฉันในบาตรมีอยู่ตรงนั้นไม่ให้พระตื่นติดรสติดชาตินั่นทั้งที่ทำนั่นเดียวก็เพื่อการความเหนียวมุ่งหมายนักกรรมพุทธการของคนเดียวเท่านั้นนะอย่างมากท่านเขียนไว้ในตำราก็บอกว่าเพียงดื่มยาคูคือข้าวต้มน้ำข้าวต้มก็ได้เป็นส่วนมากท่านฉันคนเดียวเท่านั้นต่อมานี่ก็จากเช้าถึงเที่ยงมันก็ไม่เห็นผิดอะไรเพราะงั้นการฉันเพลงจริงไม่ผิดก็เลยแฝงขึ้นมาเป็นเรื่องเพลงไปตามความจริงๆนะไม่ปรากฏว่าฉันเช้าฉันเพลงในครั้งพุทธการ
ันฉันรุ่นเดียวเท่านั้นแล้วก็ให้ดื่มข้าวต้มข้าวยาคูได้น้ำข้าวยาคูครับน้ำข้าวต้มจริงไม่ใช่ข้าวต้มข้นๆ นะน้ำข้าวต้มใสๆยาคูแปลว่าข้าวต้มได้นะท่านกำหนดว่าแต่เช้านี้ก็เพื่อให้เป็นเขตเป็นแดนไม่งั้นมันหาที่กำหนดไม่ได้สิต้องจากนี้ถึงเที่ยงรู้เที่ยงนะเอาตรงนั้นฉันเมื่อไรตอนไหนได้จากนี้ถึงทันสว่างจะถึงเที่ยงแล้วก็ตีภาคที่อยู่แล้วจะเราไปเข้าสำนักใดไปอยู่ที่ใดแล้วแต่ท่านจะจับตีภาคที่อยู่ให้ตรงไหนตรงไหนไม่ให้เลือกเอาตามชอบใจแล้วแต่ท่านจะจับตีภาคที่อยู่ให้ยังไงแล้วก็อยู่ไปตามเรื่องนั้นไงนี่จะเป็นทุดงข้อหนึ่งเนสัชชิการไม่นอนเป็นมิลคืนนะแต่เราจัดธรรมทานเนาะนี่ก็เพื่อดับต้นดานที่เด็ดเพื่อฆ่าที่เด็ดจะเป็นอะไรไปเราพิจารณาเรื่องทุดงของวัดไม่โหไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะทุดง13ผมก็เลยจำไม่ค่อยได้หมดหรอกบางสกุลจีวรก็เหมือนกันเคยพูดแล้วมังสกุลนี่ก็เป็นทุดงข้อหนึ่งนี่ตำบานไม่ขาดเลยก็เป็นทุดงถ้ายังฉันอยู่ถ้าไม่ฉันก็มันก็เป็นอีกอย่างไม่ฉันก็มาสับบินมาทำไมถ้ายังฉันอยู่บินตำบานไม่ขาดนี่ก็เป็นบินตำบานเป็นวัดนี่อันนี้เดียวเป็นวัดฉันในบาทเป็นประจำนี่เป็นวัดนะมันเป็นข้อมีแต่ทำที่ทรงคุณค่าสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติตัดที่เหลือลงไปโดยลำดับความโลภ ก็ตัดความสวยความงามแล้วก็ความมีคุณค่าก็ตัดไปหมดความสะดวกสบายแล้วตัดลงไปมันสบายจนลืมตัวทุดงเหล่านี้เป็นของสำคัญยังไงช่วยตัดด้วยที่เหลือตัวหยาบๆผาดๆผลๆได้เป็นอย่างดีโอ้มันเบี้ยงไอ้บาลานี่ไหนมันเฮาเขาหาแมวอย่างนี้ว่า